โลกร้อนหลายพื้นที่เขามีการเตรียมการอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันกับคุณสุนิดาเลยค่ะสถาบันทรัพยากรแห่งโลกรายงานนะคะว่าในปี2593มนุษย์อาจจะต้องผลิตอาหารเพิ่มมากขึ้นถึง 50% ของปัจจุบันค่ะเป็นเพราะว่าในช่วงเวลานั้นพืชผลทางการเกษตรจะลดลงประมาณ 10-25% ปัจจัยหนึ่งมาจากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะและอากาศก็กักเก็บความชื้นได้มากขึ้นเมื่ออากาศมีความชื้นมากขึ้นฝนก็จะตกลงมาได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะพื้นที่ทางการเกษตรก็จะจมน้ำได้รับความเสียหายนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะภาวะภัยแล้งก็จะรุนแรงขึ้นแหล่งน้ำต่างๆจะเหือดแห้งนะคะน้ำทะเลจะไหลเข้าแทนที่น้ำจืดทำให้น้ำมีความเค็มสูงนอกจากนี้เกษตรกรก็อาจจะต้องทำงานกันอย่างยากลำบากมากขึ้นภายใต้อากาศที่ร้อนจัดกำลังการผลิตลดลงแน่นอนค่ะและพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็จะเป็นประเทศที่อยู่บริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรทำให้ทีมนักวิจัยนะคะพยายามที่จะค้นคว้าหาอาหารที่จะมาช่วยมนุษย์ในช่วงวิกฤตโลกร้อนล่าสุดค่ะก็เลยมีผลงานชิ้นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจทีเดียวค่ะชี้ให้เห็นว่าต้นกล้วยเทียมเอ็นเซตจากเอธิโอเปียมีศักยภาพที่จะกลายมาเป็นสุดยอดอาหารในการช่วยเหลือผู้คนกว่า100 ล้านคนทั่วโลกโดยต้นกล้วยนี้นะคะมีความสูงประมาณ6 เมตรค่ะถึงแม้ว่าผลของมันอาจจะไม่เหมาะที่จะนำมารับประทานสักเท่าไหร่แต่ว่าชาวเอธิโอเปียนะคะเขานำต้นและรากที่เป็นแป้งมาทำเป็นโจ๊กและขนมปังหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้กว่า20ล้านคนทั่วประเทศแล้วคุณสมบัติของมันฟังแล้วต้องทึ่งเลยค่ะนอกจากจะทนต่อความร้อนทนต่อความแห้งแล้งทนต่อภาวะน้ำท่วมรวมถึงยังทนต่อศัตรูพืชด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นพืชที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับมนุษย์ในอนาคตที่จะเผชิญกับวิกฤตโลกร้อนเราเห็นแล้วนะคะว่าในแต่ละประเทศทั่วโลกค่ะต่างก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเราเองทุกคนก็มีส่วนที่จะช่วยชะลอปัญหานี้ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ